รกไปหมดเลยค่ะดูสิคะดูมันรกไหมคะโอ้โหรกมากเลยค่ะแล้วมีอะไรให้ป้าป่าเล่นอีกคะเดี๋ยวพายเป็นคุณหมอแล้วพี่พายจะหาให้ป้าป่าป่วยเหรอสวัสดีครับพบกันแล้วกับ Sunstay วันซนกับนายซนครับหลายคนนะครับคงจะมีปัญหาคล้ายๆกับผมใช่ไหมครับที่เราไม่รู้ว่าจะเล่นกิจกรรมอะไรกับลูกดีครับพี่พายจะให้ป้าป่าจับพี่พายเป็นคุณหมอแต่หมอไม่พอถึงแม้ว่าเราจะมีกิจกรรมมากมายนะครับแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะเล่นอะไรดีนะพาไปเตรียมอุปกรณ์มานะโอเคไหมซิงไปเลยนะคะไปเลยค่ะ okay. ไปค่ะวันนี้นายสนมีกิจกรรมนึงนะครับที่อยากจะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ลองไปเล่นกับลูกบ้างนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่า role play ครับอันนั้นอุปกรณ์อะไรคะลูกโหเยอะมากเลยอ่ะคุณหมอโอ้คุณหมอเหรอ role play เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมต้องบอกว่าเล่นได้ง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมทักษะในอนาคตของลูกคุณได้อย่างมากมายมหาศาลคุณหมอคะลืมรถลืมอะไรนะคะลืมรถโรลเพลย์ก็คือการที่เราสมมุติลองเป็นบทบาทหน้าที่ต่างๆกันนะครับแล้วเราลองมาแลกเปลี่ยนหน้าที่นั้นเนี่ยกับลูกดูนะครับว่าเขาจะสามารถจำลองบทบาทนั้นได้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นยังไงกันบ้างฝากติดตามได้ใน EP นี้ครับอ๋อคุณหมอลืมรถเหรอคะยังหนักยังหนักสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาในช่อง Sunday เป็นครั้งแรกนะครับยังไงผมก็ฝากช่วยกด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับไหนลองดูสิโอ้โหโหดโอ้โหหนักมากเลยถือไม่ไหวเลยอ่ะถ้าพายถือไหวได้ไงอ่ะกระเป๋ามันหนักหนักมากว่าไงครับลูกข้าวอ๋อคนป่วยทำกับข้าวอยู่หรอไม่ค่ะงั้นเราไปจัดเตียงคนไข้ก่อนไหมเอาไหมไปจัดเตียงคนไข้กันไปเราเอาพี่แมวเหนียวนุ่มๆให้เขานอนนะได้ค่ะป้าป่ายกพี่หน่อยมันใหญ่ดินฮึบมันหนักมากเลยนะหนักมากต้องมาหมอนเล็กๆหน่อยนิดนึงมีปาเต้ด้วยมีเข็มฉีดยาเย็นเลยนะคะเพื่อใครจะวันไหนก็ได้หูฟังใช่ไหมหูฟังปอดอย่าทำแบบนี้นะค่ะมันบาดต้องตรวจที่หัวใจตรวจที่หัวใจเหรอโอ้ยเสียงหัวใจป้าป่าเป็นไงคะดังมากเลยแสดงว่ามันป้าป่าป่วยอ้าวสรุปป้าป่ากลายเป็นคนไข้แล้วเหรอใครจะบอกไม่หมดเลยว่าใครอุปกรณ์อะไรบ้างก็คือมีที่วัดมีอันนี้ที่เคาะเข่าเดี๋ยวขับให้ดูฟันหูต้องมาดูจากอันนี้แล้วต้องมีที่วัดไข่อีกเครื่องนึงโหนี่อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะนี่ยังไม่หมดกระเป๋าเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นที่แบบนี้นะคะต้องเอาอันนี้ค่ะใส่แขนนะคะคุณหมอคนนี้ทำไมยัดไข้คนไข้ทุกอย่างเลยล่ะคะเอไอก็บอกว่าป่วยนะคะป่วยจริงหรือเปล่าคะเนี่ยมันรกไปหมดเลยค่ะดูสิคะดูมันรกไหมคะโอ้โหรกมากเลยค่ะคนไข้ต้องตรวจตรงไหนคะป้าตรงนี้เลยนอนตรงนี้เลยเหรอแล้วคุณหมอต้องรักษาต่อไหมคะต้องค่ะต้องฉีดยาต้องฉีดยาเลยทำไมหน้าตาคุณหมอดูสะใจจังเลยครับ
ีบตรงไหนคะโอ้ยเจ็บไหมคะเนี่ยบอกคนไข้ก่อนค่ะเจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บใช่ไหมคะเอียนิดเดียวเองนิดเดียวนะคะโอ้คุณหมอมือเบามากเลยอ่ะคุณหมอมือเบามากเลยอ่ะเท่าไหร่คะ 36.7 เหรอคะมีไข้ไหมคะไม่มีไข้อ้าวนี่พายรู้ไหมถ้าพายอยากเป็นคุณหมอจริงๆอ่ะพายต้องทำไงรู้ไหมป้าผ่าจะบอกให้ฟังถ้าหนูอยากเป็นหมอตัวจริงอ่ะหนูจะต้องตั้งใจเรียนโอเคไหมคุณหมอต้องเรียนวิชาอะไรบ้างนะพายเรียนวิชาอะไรเป็นบ้างที่โรงเรียนมีวิชาอะไรที่พายชอบวิชาภาษาอังกฤษพายชอบไหมชอบชอบนะโอเคดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดพายชอบวิชาภาษาอังกฤษนะพายก็จะอ่านตำราภาษาอังกฤษได้นะตำราเขามีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยแล้วมีอะไรอีกที่พายอยากพายชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชอบเรียนไหมตัวเลขชอบไหมชอบชอบด้วยเหรอแล้ววิชาสัตว์ชอบไหมชอบด้วยเหรอแล้ววิชาเต้นชอบไหมชอบด้วยเหรอวิชาทำอาหารชอบไหมชอบเหรอแล้ววิชาสังคมชอบไหมรู้ว่าสังคมคืออะไรแหมเคยเรียนหรือเปล่าเราอ่ะเอาละครับผมก็จะมาขอสรุปกิจกรรมของโรลเพลย์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับข้อดีหลักๆที่นายสนนะครับรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ข้อนะครับข้อที่1 นะครับก็คือมันช่วยเสริมทักษะเรื่องการสื่อสารให้กับลูกของเราครับหลายคนนะครับคงเคยเห็นนะครับว่าพอเรียนจบมาแล้วรั้วมหาลัยนะครับเราต้องเริ่มหางานทำใช่ไหมครับทักษะที่ผมคิดว่าบางทีมันเป็นทักษะที่ขาดของคนไทยเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารสื่อสารเพื่ออะไรนะครับบางทีเราจะต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องไปพรีเซนต์ต้องไปพบปะผู้ใหญ่นะครับต้องไปพูดต่อหน้าสาธารณชนนะครับซึ่งทักษะการสื่อสารเนี่ยเป็นทักษะที่ผมคิดว่ามันจำเป็นมากๆนะครับการที่เราทำโรลเพลย์เนี่ยมันสอนให้เด็กนะครับรู้จักกล้าแสดงออกครับรู้จักการเอ็กเพรสตัวเองออกมานะครับว่าวันนั้นนะเขาทำหน้าที่เป็นอะไรแล้วเขาสามารถไดเรกคำสั่งเนี่ยครับให้กับคนที่เขาเล่นโรลเพลย์ด้วยอยู่ได้นะครับส่วนทักษะที่สองนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของจินตนาการนะครับแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับบางทีเขาจะมีจินตนาการที่เราแบบรู้สึกว้าวไปกับเขาเลยเราคาดไม่ถึงเลยว่าเขาเล่นแบบนี้ออกมาได้ยังไงนะครับจินตนาการก็ทำให้เรามีความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเมื่อสัก10ปีที่แล้วแล้วกันนะครับคนนะครับคงไม่ได้คิดหรอกครับว่ารถเนี่ยมันจะมีสามารถแล่นได้ด้วยพลังงานของไฟฟ้า 100% นะครับยกตัวอย่างเช่น Tesla ใช่ไหมครับสมัยก่อนอีลอนมัสก์เข้ามาเขาก็โดนสบประมาทไปเยอะนะครับว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่สามารถทำให้โปรแกรมมันดีได้ซึ่งหลายๆค่ายก็เริ่มยอมรับแล้วก็มันทำตามแล้วนะครับผู้หนุน Tesla ก็พุ่งเป็นจรวดเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกของเรานะครับส่วนเหตุผลที่3นะครับก็จะเป็นเหตุผลเรื่องของการสอนให้ลูกนะครับรู้จักความคิดแบบเป็นหลักเป็นการนะครับเป็นเหตุและผลกันนะครับก็คือการสอนเรื่องของลอจิกนั่นเองนะครับอย่างวันนี้ครับเราลองมาเล่นกันเป็นเราป่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องพายก็จะเป็นคุณหมอตัวคุณพ่อก็จะเป็นคนไข้นะครับพายก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ป่วยครับจะต้องมีการทรีทเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับA เกิดขึ้นแล้วจะต้องเป็น B นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็น B ก็ได้นะครับอาจจะเป็น C หรืออาจจะเป็น D ก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะเวลาเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆครับเราจะไม่สามารถอดทนต่อความเอาแต่ใจของเขาได้ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเริ่มสอนเขาเรื่องของเหตุผลแล้วซึ่งการเล่นโรลเพลย์เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยได้รับรู้เรื่องของเหตุผลเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับสองมือไหมคะหมอดึงแรงๆเลยค่ะดึงแรงๆเลยค่ะแม่ไม่เจ็บกลัวไหมคะกลัวนิดหน่อยหรือกลัวเยอะคะคุณหมอไม่ต้องกลัวนะคะเป็นคุณหมอไม่ต้องกลัวนะคะคุณหมอคุณหมอไปเอาอะไรมาคะเนี่ยมาปัดตีสวยๆค่ะทำไมต้องตีสวยๆด้วยล่ะคะจะได้น่ารักไหมคะอ๋อโอเคแล้วลายที่คุณหมอเลือกให้น่ารักไหมคะเนี่ยมันมาแปะข้างนี้ค่ะคุณหมอ
อันนี้ค่ะนี่อยู่ตรงนี้ค่ะแผลอยู่ตรงนี้ค่ะคุณหมอโอเคค่ะแล้วต้องแตะทีละข้างใช่ไหมคะแล้วอันนี้ต้องตึงๆไหมคะคุณหมอตึงๆโอ้ยังเจ็บอยู่เลยค่ะคุณหมอทำมือดีคะข้อดีทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับผมต้องบอกว่าเป็นส่วนที่มันสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากๆเลยนะครับหลายคนนะครับคงสังเกตว่าทำไมบางคนนะครับที่academic performance ดีมากครับหมายถึงว่าเขาเรียนเก่งมากๆเนี่ยแต่ว่าเขาจบออกไปเนี่ยหรือว่าเขาไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ success มากนะเพราะว่าจริงๆแล้วในห้องเรียนเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้สอนเรื่องของที่เรากำลังจะสอนอยู่นะครับฉะนั้นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกนะครับก็คือการที่เขาได้เล่นแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะจริงๆแล้วมันจะมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างนะครับที่นายสนเนี่ยอยากจะมาเล่นให้กับทุกคนดูนะครับถ้าเกิดใครมีไอเดียอะไรที่อยากได้ให้นายสนลองทำนะครับผมก็จะช่วยฝากคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ด้วยนะครับเราจะได้มาลองเล่นกันดูนะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ขอเชิญชวนนะครับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่บ้านเล่นกับลูกนะครับส่วนกิจกรรมหน้าจะมีอะไรก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามได้ใน EP หน้าและพบกันใหม่ใน The Next Sunday สวัสดีครับทำไมคุณหมอต้องถ่ายดีอัพด้วยอะคะเดี๋ยวมันหายค่ะใครฝากบอกผู้ชมให้กด Subscribe ด้วยได้นะคะอย่าลืมกดตามดูนะคะผิดค่ะอย่าลืมกดบ้านนะคะกดปุ่มอะไรครับกดปุ่มกระดิ่งใช่ไหมคะกดปุ่มกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดอย่าลืม Subscribe นะคะโอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะเฮ้ยพายลืมบ๊ายบายคนดูอ่ะพายกลับมาบ๊ายบายคนดูก่อนเร็วเข้ามาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย